วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีคอกร้องข่าวประจำวันศุกร์ที่1เมษายนกับเรา2คนครับพี่ลูกน้ำปราจารีสุสินพงษ์และผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับสวัสดีคุณผู้ชมและสวัสดีคุณพีพฤทธ์ค่ะวันนี้พี่ลูกน้ำนั้นช่างมีความสวยสง่านะครับมีราศีค่ะน่ารักจริงๆเหมือนกันค่ะพี่ดูผอมลงมากมีแวบนึงนะคะที่พี่หันไปพี่นึกว่าพี่แบรี่หรือเปล่าอ๋อแบรี่นี่คือนักเด็ดคุกกี้มิยะไม่ค่ะแบรีเออร์ค่ะที่เอาไว้กั้นทางน้ำท่วมใช่ไหมครับแม่หันมาเหมือนกันครับเมื่อกี้หันมาแวบนึงเอ๊ะนี่แพนเค้กหรือเปล่าอุ้ยแล้วพอดูตรงๆนะคะซาลาเปาชัดๆครับผมขอบคุณมากค่ะที่เราชมเชยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะผมอยากชมด้วยความจริงใจจากความสัตย์จริงกับผู้หญิงคนนี้ที่น่ารักเหลือเกินสัตย์จริงเหรอคะครับผมพี่ก็ชมกันด้วยความสัตย์จริงเหมือนกันเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคือวันนี้เป็นวันโกหกค่ะเล่นละครแต่ก็ดูมันทุกตอนเกลียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยอะไรอ่ะโกหกแท็กถูกคันเลยกี่ปีมาแล้วเกลียดใครจะได้เจอจนทุกวันเกลียดคนผิดนัดแต่ฉันก็เคยเกลียดจังความแห้งปวดหัวตอนเช้าตกเย็นกินเหล้ามันอยู่เลยเก่ามากเฮ้ยอันนั้นมันขาหมูโกหกนี่มันทุกถ้อยคำพูดจาอ่อนหวานเสียงเย้ายวนใจอะไรนะทีมงานว่าไงนะมีเสียงกร่นมาจากทีมงานแบ็คสเตจของเรานะคะไม่ได้ยินบอกว่าโพดมั่วเลยตอนแรกร้องขาหมูไงไม่คือมอนไปร้องเพลงมาสับสนระหว่างขาหมูโกหกและซินเดอเรลล่าอ๋อเป็นเพลงของแททูคัลเลอร์วงศักดิ์ศรีนั่นเองศักดิ์แททูสีคัลเลอร์ใช่แปลเป็นไทยว่าศักดิ์ศรีถ้าเป็นแททูไวท์แบล็กจะเป็นศักดิ์แบบขาวดำถูกต้องครับผมค่ะพูดถึงการโกหกจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าวันนี้แล้วถ้าเกิดเป็นแท็กทูอัลฟาเบตล่ะครับพี่ก็จะเป็นสักอักษรถูกต้องครับผมสักอักษรค่ะอ๋อสักอักษรโอ้โหใช่ใช่ใช่กินกล่องมึนตึ๊บเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการโกหกคือเมื่อเช้าได้มีโอกาสไปเข้าวัดมาค่ะแล้วก็ไปรับศีล5มาค่ะการโกหกเนี่ยถือว่าผิดศีล1ในศีล5นะคะข้อไหนครับผมจำไม่ได้มูซาวาทาเวปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินะครับอธินาก็ลักทรัพย์อธินาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิข้อศีลข้อ3เนี่ยจะเป็นศีลที่พนักงานหลายคนของเรารับไม่ได้เลยนะคะอย่าใช่ว่าหลายคนคนเดียวพอนะครับผมคนนั้นก็คือบอใบไม้แล้วกันค่ะครับผมเป็นชพด้วยชพช่างนั่นเองค่ะครับข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิข้อนี้เลยคือการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนที่พี่แอสคาราบาวบอกไว้แอสเขาไม่มีสอเสืออ๋อนั่นบิ๊กแอสนั่นบิ๊กแอสนะฮะพี่แอสเคยร้องเพลงเอาไว้ว่าโกหกนั่นตายตรงนั้นแล้วแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นป่ะคือเพลงพี่แอสหรอเออเพลงของพี่แอสไงโกหกนั่นตายเอ้ยเป็นแฟนคาราบาวต้องรู้จักแต่จริงๆคือการโกหกก็มีหลายอย่างมีโกหกสีขาวมีโกหกแล้วมีโกเจ็ดไหมไม่มีค่ะเพราะว่าโกเจ็ดก็จะอยู่เลยไปแต่ถ้าโกปี้ก็จะอยู่ใกล้ๆสารวัตรการกรุงเทพมหานครขายกาแฟใช่ค่ะขอค่าโฆษณาโกปี้ด้วยนะครับใช่ค่ะขอกาแฟสักแก้วก็คือที่ฝรั่งเขาบอกว่าไวท์ไลน์หรือโกหกสีขาวคือโกหกเพื่อให้เกิดเรื่องดีๆเพื่อให้คนฟังสบายใจเช่นวันนั้นพี่ดูอ้วนมากดูโซมมากแบบพุงจะระเบิดตัวจะแตกครับพี่แล้วพี่เกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าโดนคนประมาณ10คนพูดเรื่องนี้มาแล้ว พี่ก็เลยมาถามพี่ว่าพี่ครับผมดูทุเรศมากไหมครับ ในใจพี่อาจจะคิดว่าจริงแต่พี่สงสารพี่ก็อาจจะโกหกไว้ลายโกหกสีขาวด้วยกันบอกว่าไม่นะพี่ก็ยังผอมเพรียวอยู่เลยมันคือไว้ลายเออแล้วก็หัวเราะถ้าพี่ไม่เป็นรุ่นพี่ผมที่มหาลัยนะครับผมจะกระโดดเอาโต๊ะฟาดตรงนี้แหละครับผมนี่ยกตัวอย่างเหรอยกตัวอย่างเพื่อให้คุณผู้ชมเราเห็นภาพว่าการโกหกสีขาวเป็นยังไงบางทีผมมองในมุมต่างกันคือไอ้คำว่าไวท์ไลน์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการตอแลสสร้างภาพตอแลสไม่จริงใจคือเป็นช่วงที่น้ำท่วมแล้วน้ำลดลงแล้วอันนั้นมันตอผุดคนละตอกันครับผมคือพูดความจริงดีกว่าแต่บางแต่จริงๆนะคนบางคนบอกว่าผมเป็นคนที่เรียกว่าตรงไปตรงมาแต่เชื่อไหมพอพูดความจริงก็รับไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนรับความจริงได้ทุกเรื่องเพราะผมโดนด่ามาเยอะเห็นด้วยกับพีแต่สุดท้ายความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดตายก่อนถูกอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพแล้วแกก็อาจจะไม่ควรที่จะไปรับเรื่องที่กระทบกระเทือนบางคนเนี่ยสมมติว่าอันนี้เล่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเช่นลูกชายแกจะอาจจะประสบอุบัติเหตุ
ญาติญาติก็ไม่กล้าบอกกลัวบอกไปแล้วล้มไปอีกคนอันนี้ก็ต้องญาติญาติต้องมีวิจารณญาณด้วยใช่เขาบอกว่าเออไอเฮียครับลูกชายเฮียรถชนยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายไอเฮียรู้หัวใจปั๊บมึงตายเลยเอออะไรแบบนี้บางทีก็อาจจะต้องมีการแบบวันนี้เมื่อกี้ลูกชายเฮียบอกว่าวันนี้มือถือเสียครับมือถือนี่หายยังติดต่อกันไม่ได้ อะไรแบบนี้แค่มือถือหายยังแบบใช่ๆ อาจจะไม่ได้โกหกแต่แค่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดต้องดูว่าทำจริงโกหกก็ไม่ดีหรอกใช่ใช่นะคะสุดท้ายความจริงวันนึงก็ต้องรู้อยู่ดีแต่กับคนบางคนคนบางประเภทโกหกดีกว่าเพราะอะไรคะอันนี้ผมประสบการณ์ตรงจากการได้มีโอกาสทำงานหลายๆงานและการสั่งงานจะพูดลูกน้องแล้วกันนะครับการที่สมมติผมไปรับบิ๊บจากลูกค้ามาเป็นงานพรีเซนเทชันหนึ่งตัวผมรับบิ๊บมาลูกค้าบอกว่าเดทไลน์พี่1เมษาพี่ต้องได้ดูตัวที่เป็นดราฟแรกเดือน1เมษายนคือเดือนอะไร1เมษาสมมติเลยว่า1เมษาต้องเป็นดราฟแรกถ้าเป็นลูกน้องบางคนที่เรารู้นิสัยว่าคนนี้เนี่ยยังไงมันก็ทำชันยังไงมันก็เสร็จผมบอกเลยว่าเฮ้ยพี่จะดูลูกค้ากัน1เมษายนนะพี่ขอ10โมง1เมษายนพี่ต้องได้เห็นงานแล้วพี่ไปบีบเขาส่งตรงเวลาพี่จะไปบีบตอนบ่ายสามแต่กับคนบางคนเราจะรู้ว่าบอก1เมษายนปั๊บมันจะไม่เสร็จพี่ต้องการงาน30มีนาคมต้องบอกเลื่อนขึ้นมานิดนึงเลื่อนขึ้นมา2วันหรือ29มีนาคมเลื่อนมา3วันก่อนแล้วพอวัน29เช้าๆปั๊บจะโทรมาแล้วพี่ผมกำลังเร่งอยู่นะไม่เสร็จจริงเลื่อนเป็นบ่ายได้ไหมเรารู้แล้วเองก็โกหกเหมือนกันหมายถึงเราคือยังไม่เสร็จนั่นแหละเราเนี่ยจะเป็นต้องโกหกให้น้องเขาแบบ alert นิดนึงจะได้ส่งทันวันก็เลยต้องทำเป็นเลื่อนวันขึ้นมาแต่ที่น้องที่บอกว่าไม่เสร็จยุ่งมากเลยพี่ยังไม่ได้ทำนั่นแหละหรือเป็นพวกพี่หลายๆคนนะผมว่าในสายงานนี้คือถ้ามันไม่ใกล้เดดไลน์อ่ะความคิดมันไม่แล่นจริงๆแล้วพอเดดไลน์ปั๊บอุ้ยความคิดมันแล่นแต่เวลาไม่ทันแล้วก็เลยด่าไปชุดนึงบอกว่าโอเคพี่ให้แค่แบบบ่ายสองแล้วก็เอางานมาแก้อะไรอย่างเงี้ยถูกลักษณะคล้ายๆบริษัททัวร์หลายๆเจ้าของบ้านเราไงที่มักจะนัดลูกค้านัดลูกทัวร์ให้มันถึงสนามบินถึงอะไรอะหัวลำโพงก่อนเวลาอันจริงทัวร์หรือว่าอีเวนต์ก็คือจะเป็น6 7 8ใช่6ตื่นเดี๋ยวนะอ่ะ6ตื่น7กินข้าว8ล้อหมุนถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะคืออาจจะแบบสมมติเครื่องบินออก 4:00 นอาจจะนัดตั้งแต่ 2:00 นเพราะรู้ว่าลูกทัวร์จะเลทก็เลยแบบนัดให้มันแบบคือต้องมาเจอ 2:00 นก่อนใช่เผื่อเลทก็อ่ะอย่างมากก็ไม่เกิน 2:00 นครึ่งถูกต้องอีกครึ่งชั่วโมงก็พาไปเช็คอิน1ชั่วโมงอยู่ในเกตสบายใจแล้วประมาณนั้นอันนี้คือในประเทศนะต่างประเทศต้องเพิ่มไปอีกดังนั้นมันทำให้เห็นเลยว่าถ้าทุกคนอยู่ในระเบียบถ้าทุกคนยอมรับความจริงไม่จำเป็นต้องมีการโกหกอันนี้ขออนุญาตไม่ได้เป็นคนโลกสวยเฉพาะในบ้านเราค่ะถ้าเป็นที่ประเทศอื่นไม่รู้แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาไม่รอใช่ไหมเขาบอกยูเจ็ดก็ต้องเจ็ดยูจะบอกว่ารถติดนู่นนี่นั่นถ้ายูมา7:05 นาทียูก็คือเลทแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ถ้าบ้านเราแบบ7:05 ทีปั๊บไม่เป็นไรนิดหน่อยใช่คือฝรั่งบางทีเขาก็แบบตรงไปตรงมาไงอาจจะไม่ได้แบบมีคำว่าเกรงใจเหมือนบ้านเราฝรั่งเขาไม่มีคำว่าเกรงใจไม่มีคำว่าอะไรเขาเรียกไม่มีคำว่าคุณพ่อคือเขามีไงแต่เวลาเขาเรียกพ่อเขาว่ายูและไอย่างผมเรียกรุ่นพี่ถ้าฝรั่งก็คือยูและไอไม่มีพี่ครับถูกต้องและสุดท้ายคนที่เกรงใจเนี่ยมักจะเกรงใจไอคนที่มันไม่เกรงใจประมาณนั้นแล้วมันเรามาเรื่องนี้ได้ไงพี่กลายมาเป็นเรื่องนี้ไงวันนี้เป็นวัน April Fool's Day นะครับผมแต่เราไม่ได้โกหกเรื่องพวกนี้อันนี้คือเรื่องจริงใช่ค่ะภารกิจของพี่โลก็ภารกิจจริงไม่มีย้อมสีไม่มีใส่เลือดเอฟเฟกต์ไม่มีค่ะไม่มีอันนั้นหนังฮาร์ลอมครับผมเรื่องอะไรนะทองสิบเผากระท่อมระเบิดเขามีงูแล้วเดี๋ยวนี้พี่ยังไม่ดูเหรอผมดูแล้วไม่ได้ดูเลยมีงูแล้วด้วยค่ะมีงูครับใช่งูที่พี่โลไปจับหรือเปล่าฮะไม่ใช่อันนั้นคนละงูกันอันนี้เป็นงูยักษ์ใหญ่อ๋อนาคอนด้าเหรอฮะไม่ใช่ครับผมอนาคอนcontinental ก็ได้ครับผมแล้วแต่มันเกิดจะไปคอนอื่นแล้วเมื่อกี้เป็นงูที่หรูนะคะครับผมค่ะนะครับเราจะมาพูดเรื่องนี้ก็คือวันนี้ระวังนะฮะแต่วันนี้ก่อน April Fool Day ธรรมเนียมนี้เป็นธรรมเนียมของฝรั่งคนไทยไม่ได้มีส่วนเข้าไปเอี่ยวเลยนิดเดียวแต่เราเอามาเล่นกันเราแบบขำๆคือถ้าโกหกจะแบบแซวเล่นกันนะอย่าเก็บไว้นานเป็นครึ่งวันคือโกหกขำๆแล้วเฉลยเลยฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้โกหกแล้วให้เฉลยนะครับภายในวันนี้เลยอ่ะคือ5ทุ่มต้องรีบเฉลยแล้วว่าไม่จริงใช่แล้วเรื่องที่โกหกอ่ะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินไปบางทีคนเสียความรู้สึกไปแล้วหรือล้มตึงไปแล้วป่วยอย่างเงี้ยไม่คุ้มกับการเล่นไม่ควรจะโกหกกับเรื่องฉุกละหุกเร่งด่วนแล้วก็เรื่องความรู้สึกเช่นผมมาถึงปั๊บโมเมนต์ที่พี่ลูกน้ำยังโสดอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังไม่มีแฟนผมเดินเข้ามาปั๊บพี่ครับผมรู้จักพี่มาก็ประมาณเกือบ1ปีพี่เป็นคนที่ดีมีเสน่ห์น่ารักมากโกหกละ
เดี๋ยวดิผมชอบพี่มากเลยครับผมขอคบเป็นแฟนได้ไหมครับอ๋อช่วงนี้พี่ว่างพอดีเลยค่ะพี่ไม่มีใครไม่สมมุติว่าคบจริงสมมุติอ่ะไอ้ฝั่งผมจะมาโกหกพี่ดันคิดจริงขึ้นมาคบเสร็จปั๊บพอ5ทุ่มพี่ผมพูดเล่นแล้วเลิกกันอาจทำร้ายใจได้ใช่อาจจะปวดมากในมุมกลับกันผมดันชอบจริงขึ้นมาแหละแต่พี่ไม่ได้ชอบผมใช่แต่พี่ดันตกลงว่าคบก็ได้พี่เดี๋ยวเดทกันที่นมมนตอนบ่ายสามเลยละกันแล้วพอห้าทุ่มโทรหาผมปั๊บพี่วันนี้พี่ที่คบอ่ะพี่รอเล่นนะแล้วถ้าผมชอบจริงขึ้นมาปั๊บเละถูกแทนที่จะไปกินนมมนก็เลยไปซดอย่างอื่นเลยซดหลับเลยฉะนั้นเรื่องความรู้สึกอย่าโกหกกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็การพูดความจริงไม่หมดก็คือการพูดปดนั่นเองค่ะไม่เห็นด้วยอ่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยจริงนะคะบางทีพูดความจริงไม่หมดไม่ได้เป็นพูดปดแค่พูดในบางส่วนที่ควรจะรู้ก็พอแล้วเราอยากรู้หมดไหมคะบางเรื่องรู้หมดก็เป็นผลร้ายรู้แค่บางส่วนพอหรือคำหนึ่งคืออย่ารู้เยอะเออจริงพี่มีเรื่องจะบอกพี่บอกแค่นี้ละกันเกี่ยวเป็นความเป็นความตายเลยแต่บอกแค่ว่าแค่นี้แหละไม่อยากรู้หมดเนาะไม่ใช่อย่างนี้สิสมมุติมีนัดบรีฟงานเรื่องงานมาเยอะมากก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวแต่งตัวชุดนี้มาเจอตอนนี้ปุ๊บปั๊บอย่ารู้เยอะถ้ารู้เยอะเดี๋ยวแบบเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเท่านี้พอสำหรับบางคนเนี่ยรู้หมดได้สำหรับบางคนรู้แค่นี้พอถูกเหมือนพระท่านว่านะคะเมื่อเช้าครึ่งข้าววัดมาต้องเรื่องจริงอันนี้เดี๋ยวเออเรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงที่จะมีรูปคนหรือรูปลิงไงที่เอามือปิดหูปิดตาปิดปากคือพระท่านบอกว่าบางเรื่องก็คืออย่าไปรู้มากถ้ารู้แล้วมันแบบเจ็บปวดคือเราเป็นปุถุชนบางทีเราก็ทำใจยอมรับทุกเรื่องไม่ได้ก็ปิดตาซะไม่ต้องไปดูปิดหูไม่ต้องไปฟังปิดปากแบบไม่ต้องไปพูดให้มันแบบเพราะปากแรงมากขึ้นเพราะไม่ได้แปรงฟันแบบนี้นะคะก็3สเต็ปปิดตาปิดหูปิดปากก็จะดีขึ้นแต่ปิดตลอดเวลาไม่ได้นะไม่งั้นจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเหมือนที่พี่ก๊อตได้บอกไว้ครับผมปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณทำอะไรคะอะไรครับผมปิดประตูอยู่กันสองคนพิจิลิ่งครับผมอ๋อเพลงเหรอคะร้องเพลงกันมีคีย์สูงมีคีย์ต่ำใช่ค่ะใช่โดโดโดอะไรอย่างนี้พูดถึงเรื่องนี้เป็นดนตรีที่ดีมากเลยนะคะเป็นคีย์โน้ตที่โอเคการที่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่กัน2คนในห้องคือถ้าคุณสมัครใจกันก็อ่ะโตๆกันละไม่อยากจะอะไรไม่คืออะไรอ่ะครับผมยังไม่โตเลยไม่อยากจะเข้าไปกินเผือกแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้คิดจะไปฟีดกับเขาต้องระวังล่าสุดก็มีข่าวเกิดขึ้นอะไรอันนี้ที่ว่าอะไรนะเล่นโปรแกรม B อะไรอ่ะ B Talk อะไรสักอย่างแต่ไม่รู้สรุปเรื่องมันเป็นยังไงมาไงรู้ไหม B Talk เต็มอะไรแต่ต้องระวังน้องๆผู้หญิงนิดนึงชื่อเต็ม B Talk คือ Boy Talk Boy Talk ใช่คือ Boy มาบอยช่างภาพเล่นโปรแกรมนี้ทุกวันเลยพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นโปรแกรมอะไรอ่ะเหมือน ICQ อย่างเงี้ยหรอมันเป็นโปรแกรมที่มันจะมีมือถือใช่ไหมพี่แล้ว BeTalk เนี่ยพี่ก็แค่แบบเซิร์ชหาคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงถ้าพี่เล่นผมเล่นขึ้นพี่ลูกน้ำไม่เกิน2เมตรพี่ไม่เกิน2เมตรมันจะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆกันมาคุยกันเหรอเธอกินข้าวหรือยังถ้าคนที่เขาเล่นคือผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเพื่ออะไรกันบ้างนะครับก็หาว่าไงนะแพรอย่าลืมช่องทางอ๋อไม่ลืมเวลาชั่วโมงครึ่งเราไปเรื่อยคือจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้พี่กินข้าวหรือยังครับถ้าพี่รู้ว่าผมอ่ะทำงานกทม.เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวด้วยก็ไม่น่าจะแปลกอะไรคนในออฟฟิศเดียวกันก็ไปกินข้าวกันแล้วมีรูปไหมมีรูปมีรูปแต่คือรูปแต่งหรือไม่เนี่ยจะสรรหาบางคนก็ลงรูปจริงบางคนก็รูปแต่งสมมติพี่เย็นนี้กลับบ้านยังไงไปส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กันไปก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบอยคือบอยได้ใช้รูปที่ผ่านแอปหนักมากแล้วพอนัดเจอตัวจริงผู้หญิงก็เกิดการปฏิเสธและหลบหนีหน้าบอยก็พยายามถามเหตุผลว่าเพราะอะไรเธอเคยถามกับฉันที่เธอนี้ฉันอยากจะรู้ว่าเพราะอะไรซึ่งวันนั้นไม่ใช่วันโกหกไงผู้หญิงก็เลยพูดเพราะหนังหน้าครับผมใช่แต่ว่าอาจจะใช้คำพูดที่ซอฟกว่านี้บอกว่าถ้าบอยหน้าเหมือนณเดชน์ เราจะไม่ปฏิเสธบอยเลยไอ้ยะสรุปบีท็อกยังไงนะพี่ในข่าวพี่คือไม่รู้อ่ะเห็นต้องไปถามพี่แดงเห็นเขาเมากันอยู่ว่ากับอรุชาว่าบีทออรุชาอะไรนักกล้ามอะไรสักอย่างอ่ะกับนักศึกษาเหรอชวนกันเข้าไปในห้องไม่เหมือนกับเขาตกลงไม่รู้เขาเป็นแฟนกันอยู่หรือว่าเขาไปรู้จักกันผ่านบีทอกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดกรณีอะไรทุบๆอะไรอ่ะเหรออันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันมันนำไปสู่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมได้วันไนท์สแตนต้องระวังนะทั้งเรื่องของโรคผิดภัยต่างๆไม่ใช่เฉพาะ HIV นะฮะค่อนข้างดาร์ก
โอ้ยค่อนข้างดาร์กโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมากมายเลยค่ะซิฟิลิสเนาะโอ้ยเยอะแยะมากมายไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวบางคนกินข้าวอยู่พูดแล้วก็หิวน้ำกินน้ำเป็นมากี่อย่างแล้วคะไม่เคยเป็นสักอย่างครับผมเป็นอยู่อย่างเดียวครับเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่พูดแบบนี้อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เป็นการโกหกอย่างใดคนที่รักครอบครัวจริงๆค่ะนี่เรามาเรื่องวันนี้วันโกหกเอพิฟูเดย์ใช่ค่ะอย่าลืมว่าอย่าไปโกหกเรื่องที่แบบสำคัญแล้วกันใช่ค่ะหรือแบบเอ้ยพี่ลูกน้ำมาอ่านข่าวแทนให้หน่อยเออตอนที่ก็แบบโอ้โหบึ่งมาเลยนั่งแว้นมาเลยมาถึงปั๊บเอพิฟูเดย์แล้วปรากฏว่าระหว่างทางมาคือรถล้มถลอกปอกเปิกเหนื่อยมากมันก็จะกลายเป็นเอพิวอย่างอื่นไปแทนค่ะผมเป็นบลัดดี้เดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบลัดดี้เดย์เลยนะเอาจริงโกหกแบบไม่ขำๆแล้วกันเช่นโกหกว่าแบบขำๆนะสมมติวันนี้เฮ้ยอาจารย์เขามีคลาสเมคอัพว่ะให้เพื่อนรีบมาอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายถ้ามาแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์จะไปขีดยอดหน้าตรงนั้นกำลังรีบปั่นงานส่งอาจารย์วิชาอื่นอยู่จริงๆนะคะไม่เหี้ยผมว่าไม่ดีเอาเล่นกันพอดีเพราะว่าเคยดูคลิปในYouTube อ่ะมีครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาหลอกผีเพื่อนหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วเพื่อนอ่ะกลัวมากคือเป็นคนกลัวผีไงแล้วก็วิ่งออกไปสุดท้ายถูกรถชนตายอ้าวใช่ไม่ดีค่ะครับใครมาหลอกผีแล้วผมหลอกผมฉีบยอดหน้าเหมือนกันค่ะผมกลัวผีกลัวมากเลยค่ะใช่อีกคนนึงที่ชอบเล่นเรื่องผีมากผู้ประกาศของเราใครคะสิยาพรกิฟต์เนี่ยจริงป่ะอุ้ยเล่นเรื่องหน้าหวานๆอย่างนั้นนะตัวเด็ดเลยพี่เวลาคือคุณผู้ชมเราจะมีช่วงที่แบบพักไงผมก็จะไปพักในห้องผู้ประกาศถ้าเราอยู่2คนคิดว่าอะไรพี่เดี๋ยวคิดไปอ่านรายการก่อนนะก็อยู่กับคนที่ห้องนี้ไปละกันเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมานั่งในสตูแต่จริงพีเป็นบุคลิกที่ดูไม่กลัวผีเลยนะโคตรกลัวครับพี่ดูผีจะกลัวมากกว่าเออนิดนึงก่อนจะเข้าช่องทางเนาะน้องแพรพูดถึงเรื่องโกหกเรื่องผีเคยโดนดีประสบการณ์ส่วนตัวเลยอันนี้ของจองด้วยนะเรื่องผีโดนดีโดนดีคือว่านานละก็แบบไปเวียนเทียนณสถานที่แห่งหนึ่งมีต้นไม้เยอะมากมืดๆ อะไรลักษณะนั้นและทีนี้อยากแกล้งเพื่อนที่ไปเวียนเทียนด้วยกันไงก็เลยบอกว่าแกดูยายคนนั้นที่ตั้งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สิเวียนเทียนจบแล้วทำไมแกไม่กลับบ้านคือจริงๆเนี่ยเป็นต้นไม้เปล่าแต่เราอยากจะหลอกเพื่อนว่าเราเห็นยายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เอาแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่ขนหัวลุกคือเราเพราะว่าเพื่อนหันมาหาเราแล้วบอกว่ายังไม่เห็นแก่เลยพี่เขายังสาวอยู่เลยโอ้โหแบบแทบจะขนหัวลุกเลยมันมีอยู่สองอย่างพี่เพื่อนพี่เห็นจริงกับเพื่อนพี่อําคืนตอนแรกอ่ะเราก็แบบเห็นจริงหรือเปล่าปรากฏมันก็แอ่เฮ่เป็นไงล่ะมีเวลาคนแก้แต่ผมไม่อยากเล่นมุกนี้เพราะว่ากลัวของเข้าจริงนะสมมติพี่ทักผมก็ไม่เห็นแก่ก็ยังโอเคอยู่นี่เขามาที่แกด้วยนะโอ้โหมีวิ่งนะมีวิ่งเลยค่ะแต่ผมไม่กล้าเล่นไงเกือบเขามีจริงอ่ะแล้วเราไม่เห็นอ่ะแล้วเราไปทักทึกทักอะไรเงี้ยของจะเข้าตัวเอาเขามากระโดดเกาะหลังแล้วนั่นชัตเตอร์เล่นกับเราด้วยนั่นไม่เอาเลยใช่ค่ะฉะนั้นไม่รู้ดิถ้าใครไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าใครเชื่ออย่างผมจะไม่เล่นอย่าลบหลู่ใช่ไหมแล้วเรายิ่งแบบเป็นคนแบบวิ่งงานต่างจังหวัดเยอะโรงแรมนี้ที่ขึ้นชื่อก็พักมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่านบริเวณนี้ที่มีการเกิดอุบัติเหตุวัดเสมียนนาลีเคยเหมือนกันคือมีภาพสเก็ตขับไปกับเพื่อนขับไปกับเพื่อนตอนนั้นจะไปที่ปักเกร็ดจะไปเล่นดนตรีแถวเขาเรียกว่าอะไรนะบองมาเช่แล้วมันมีทางลัดของวัดเสมียนที่เข้าได้ทางไปวัดเสมียนพอดีใช่เพื่อนปากเสียพูดเรื่องนี้แหละทำไมครับเขาโปรแกรมช็อตเหรอคะหรือไงไม่ใช่ครับผมปากไม่สิ้นคิดนะครับผมพูดเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้ตอนผ่านวัดเสมียนครับผมผมหยุดแล้วผมด่าแม่ตรงนั้นเลยแม่เขาชื่ออะไรคะแม่ผมกลัวพี่โอ้ผมกลัวเรื่องนี้มากจริงนะอย่าหลอกกันเลยนะคะทั้งเพื่อนแล้วก็ผีนะคะไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีเพลงของ Silly Fools Day ครับมาSilly Fools เฉยๆมากครับผมไหนว่าเธอมาเข้าช่องทางดีค่ะน้องแพรบอกว่ารอพวกเองมานานแล้วเรียกเองเลยเหรอก็ผมแพ้เป็นการเรียกแบบวินเทจหรือว่าพีเรียดถ้าเรียกพีเรียดกว่านี้ก็มรึงอะไรอย่างนี้เลยค่ะมรึงนี่เป็นอะไรกับตำลึงคะไม่เป็นครับผมตำลึงเอาไว้กินมรึงนี่เอาไว้ด่ากันอ๋อค่ะแล้วเราขึ้นถอดสิ่งไหมพี่วันนี้อะไรนะคะขึ้นถอดสิ่งไหมพี่ว่ามีไหมจัดเลยเกินแล้วนะมีไหมมันน่าจะเป็นใต้ดินใต้ดินเลยคือถ้าเป็นเว็บก็โดนปิดอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าน้องๆที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เปลี่ยนช่องเอาเปลี่ยนช่องใครที่อายุมากกว่า20แล้วก็ฟังกันต่อไปจริงค่ะนะน้องแพรส่งเสียงมาแล้วนะคะว่าเขาช่องทางได้แล้วนะครับมาเริ่มกันที่โทรศัพท์ของเราครับดีค่ะ0968584888
7245ครับใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทาง LINE ID ไม่ใช่ B-talk นะคะอันนี้ LINE ID เอาไว้คุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกันนะคะแอดไลน์กันมาก่อนเลย tcom.metrotv ค่ะคุณผู้ชมคราวนี้ก็ส่งรูปปัญหาที่เกิดขึ้น LINE มาก็ได้ค่ะครับสายด่วนร้องทุกข์ครับ1555ครับค่ะและสายด่วนพี่ฮีโร่นะคะมีภัยมีเรา199ค่ะครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับมีตู้ปนด้วยค่ะอ๋อขอโทษทีลืมไปตู้ปน5555ใช่ค่ะคือจะบอกว่าช่องทางตู้ปนนี่ไม่ค่อยมีคนส่งเลยช่วงนี้จริงป่ะทำไมอ่ะอาจจะไม่มีการเขียนเลเตอร์กันแล้วอ๋ออะไรนะคะ letter จดหมายใช่อ๋อนึกว่าลิ้นดนเพิ่งต่อยป่ะคะไม่ใช่เลเตอร์ไม่ใช่เมื่อก่อนจะเป็นการเขียนแล้วก็ Still sweet a kiss แล้วก็มีเป็นเพลงไทยด้วยนะที่บอกว่าอะไรนะเขียนเลเตอร์อ๋อของคุณสวีทนุชใช่ไหมใครท่านไหนสวีทนุชไงที่เขาร้องเพลงแบบเก่าๆเมื่อก่อนเขาร้องแคลิฟอร์เนียสวีทนุชคือท่านไหนคะสวีทนุชอ๋อสวีทนุชอ๋อแต่แต่รู้สึกคุณสวีทนุชจะนำเพลงนี้มาจากนักร้องอีกท่านหนึ่งนักร้องใช่นักร้องเพราะที่ผมเกิดไม่ทันผมเกิดมาเป็นสวีทนุชกับเป็นพี่ป๊อปแคลิฟอร์เนียสบลาแล้วค่ะครับอันนี้ใช่งูที่พี่โลจับได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมพี่ป๊อปแคลิฟอร์เนียสบลาทำไม่ได้ฮะเพราะกินน้ำแข็งเข้าไปครับลิ้นชาครับจริงค่ะถ้าไม่กินนี่ไม่แน่ใจว่ามีเครื่องมือ หรือเป็นตู้เย็นนะได้กลิ่นอาหารตลอดเวลาอ๋อผมกินกับผัดผมกินกับข้าวหมูกรอบในรายการครับผมค่ะ ถ้าจะแปลกใจนี่คือรายการสดพิธีกรหิวน้ำผิดไหมเออไม่ผิดค่ะรายการเราเน้นธรรมชาติ เน้นดีใช่ค่ะคือจะบอกว่าเราจัดมาครึ่งชั่วโมงเออไม่ได้กินขอยกกินนิดนึงจริงๆพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติล่าสุดไปเจอพี่สาวประเภท2เค้ากัดกันเค้าด่ากันแหละครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเค้าด่าเราเขาเรียกว่ามีปากเสียงกันกัดกันเดี๋ยวเขามาถามไม่ตอนแรกเขาชมกันแล้วก็ฟังแล้วก็ขำเขาก็ชมกันเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับเพื่อนว่าหน้าแกโบมาเปล่าทำเปล่าเพื่อนเขาบอกไม่ฉันน่ะไม่ได้ทำสัญญกรรมอะไรเลยนะคือเป็นสาวประเภท2แต่ไม่ได้ทำสัญญกรรมคือเห็นหน้าหวานๆแบบนี้คือเป็นมาตั้งแต่เกิดผู้ชายหน้าสวยมีเยอะเทคฮอร์โมนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้แบบผ่านมีดหมอเลยไม่เสริมดั้งเหลากรามไม่เลยไม่ได้ชงไม่ได้ฉีดไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นฮอร์โมนให้มีหน้าอกแข็งเดียวแค่นั้นเองเพื่อนคนที่แบบรอฟังคำตอบอยู่ก็บอกเออจริงหน้าแกธรรมชาติมากเลยอ่ะเหมือนพวกสัตว์ป่าแล้วคนตอบว่าไงก็กำลังลุ้นอยู่จะตอบกันหรือเปล่าแต่เหมือนเขาคงหยอกเล่นกันถ้าเกิดคนสนิทกันอย่างเช่นผู้ประกาศของเราผมคุณเต้คุณทรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่านี้อีกพี่ยิ่งกว่านี้อีกแต่เราจะแบบอ๋อเล่นกันแค่นี้อีกคนนึงคือสรายิทธ์เนี่ยสรายิทธ์ก็อาจจะแบบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ซีๆกันก็อาจจะมีการแจกดอกไม้ให้กันนิดนึงครับผมนะครับไม่พอมีการแจกตัวเงินตัวทองด้วยค่ะเข้ารายการของเรากันเถอะนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับเรื่องดีๆของเยาวชนนะคะเราเอาเรื่องดีๆใส่ให้น้องเยาวชนเขาบ้างหลังจากเราพาน้องเขาออกทะเลไปนะคะน้องเปิดดูได้แล้วลูกเปิดดูได้เริ่มกันเลยนะคะน้องๆโครงการส่งเสริมเยาวชนให้คัดแยกขยะจากกรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะนายจุมพลสัมภพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะไปเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนี้มาค่ะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเร่งพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดรวมถึงแปรรูปจะได้นำกลับมาใช้ใหม่นะคะมีหลักด้วยกันคือ 3R ค่ะreduce reuse และ recycle นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเสริมสร้างการเรียนรู้กระตุ้นให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียนรู้แล้วมีความรู้สึกแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนในราคาร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะแล้วก็นำขยะเหล่านี้นำวัสดุที่ยังใช้ได้เนี่ยกลับมาใช้ใหม่จะได้ไม่เปลืองยุคนี้เราต้องประหยัดกันทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรนะคะจัดตั้งศูนย์เหล่านี้และระบบการจัดการขยะในพื้นที่6แห่งด้วยกันใน6กลุ่มเขตค่ะ1กลุ่มเขตกรุงธนใต้นะคะได้แก่โรงเรียนราชมนตรีเขตบางขุนเทียน2กลุ่มเขตกรุงธนเหนือได้แก่โรงเรียนคลองบางพรมทวีวัฒนานะคะ3กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ได้แก่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เขตบางนา4กลุ่มเขตกรุงเทพกลางได้แก่โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกห้วยขวาง5กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือได้แก่โรงเรียนคลองทรงกระเทียมลาดพร้าวและ6กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกนะคะได้แก่โรงเรียนมัธยมสุวิทเสรีอนุสรณ์เขตประเวศนั่นเองซึ่งศูนย์การเรียนรู้ทั้ง6ศูนย์นี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือน้องๆเยาวชนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะให้น้องๆเขาได้มีพื้นที่ในการจัดการขยะแบบครบวงจรลองจำลองพื้นที่จัดการกับระบบขยะดูแปลงขยะให้เป็นทรัพยากรแล้วก็มีระบบจัดการในพื้นที่จริงเลยนะคะรวมถึงที่น่าสนใจมากคือเขาสร้างเป็นแอนิเมชันค่ะพี่
ในการเรียนรู้เป็นรูปแบบการ์ตูนคือน้องๆก็สนุกเข้าใจง่ายที่สำคัญเนี่ยก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไหนจะหนังสือการ์ตูนนะคะอันนี้ก็ดูง่ายพกพาไปอ่านได้ทุกที่ดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการปลูกจิตสำนึกนะคะแล้วก็ทำให้น้องๆนั้นช่วยกันลดและคัดแยกขยะค่ะนี่เลยนะคะถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนใช่ค่ะเขาจะมาปลูกในวัยของผมนั้นคงจะเป็นได้ยากแล้วใช่ค่ะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากไม้เถื่อนมีเต็มครับผมถูกต้องค่ะอะไรคือไม้พยุงไม้พยุงก็คือที่เขาแบบจับได้เป็นท่อนๆอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ควรเป็นต้นๆไม่งั้นเจ้าหน้าที่ต้องสนธิกำลังกันปราบปรามนะฮะค่ะไม่ดีนะครับแล้วเรื่องต่อไปครับเป็นข่าวของการเตรียมปรับปรุงครับปากคลองตลาดให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมค่ะเนี่ยแล้วมีสาระไงไม่รู้จริงค่ะนะครับกรุงเทพมหานครครับในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวางแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของปากคลองปากคลองตลาดด้วยนะครับให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมร้องเพลงทำไมไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ทางกทม.นะครับเจรจาร่วมกับกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยในข้อสรุปนะครับในครั้งนั้นระบุว่ากทม.นั้นจะมีการขยายเวลาให้กลุ่มผู้ค้าครับสามารถทำการค้าได้เป็นการชั่วคราวนะครับรอบกลางวันครับถึงวันที่31มีนาคมนะครับสุดท้ายและตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับจะต้องไม่มีการค้าขายบนทางเท้าในช่วงเวลากลางวันอย่างเด็ดขาดครับส่วนในเวลากลางคืนยังอนุญาตให้ทำการค้าตั้งแต่เวลา 2:30 นถึงเวลา 4:30 นของอีกวันนึงได้นะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนและยืนยันว่าหลังจากนั้นจะไม่มีการขยายเวลาให้ผู้ค้าอีกวันที่1กรกฎาคมครับปีนี้ดีเดย์ทางเท้าต้องไม่มีแผงค้าอีกต่อไปล่าสุดทางท่านวรลบสุวรรณดีครับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมได้แก่สำนักการโยธาสำนักผังเมืองสำนักการระบายน้ำสำนักงานการจราจรและขนส่งสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักเทศกิจสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำนักงานเขตพระนครและกองบังคับการปราบปรามกองพันทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์รวมทั้งผู้แทนค้านะครับวัดเรียบพูดคุยถึงแนวทางหลังจากการจัดระเบียบปากคลองตลาดเสร็จสิ้นโดยมีแนวคิดที่จะปรับให้พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์และจะบูรณะให้ทางเท้านั้นเป็นตลาดดอกไม้หรือตลาดผลไม้เพราะถือเป็นจุดที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไปทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบปากคลองตลาดและนำมาเสนอแก่คณะผู้บริหารอีกครั้งโดยคาดว่านะฮะจะดำเนินการได้ทั้งหมดนะครับหลังจากสิ้นสุดการอนุโลมให้ผู้ค้ารอบกลางคืนเนี่ยจำหน่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายนในปีนี้นะครับใช่แล้วนะคะนี่เลยนะคะก็มีการประชุมกันนะคะเพื่อปรับปรุงนะคะเพราะอย่างที่เห็นหลายที่เนี่ยพอมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงามมากนะคะและยิ่งปากคลองตลาดนะคะเป็นถนนสายวัฒนธรรมได้งดงามแน่นอนเลยใช่นะครับมีดอกไม้เต็มไปเลยนะฮะใช่ค่ะอีกหนึ่งจุดเหมือนกันก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามป้อมมหาการนี่เลยนะคะกรุงเทพมหานครก็ใช่เลยจะเดินหน้าปรับปรุงป้อมมหาการนะคะอย่างไรบ้างไปดูภาพกันเลยค่ะกรุงเทพมหานครนะคะได้แจ้งขอความร่วมมือให้ชาวบ้านในป้อมมหาการรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่นะคะภายในวันที่30เมษายน2559ซึ่งวันที่19เมษายนนี้ทางสำนักโยธาเนี่ยได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาตินะคะจะเข้าไปตั้งบูธให้บริการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยอื่นๆให้แก่ประชาชนก็ดูแลนะคะบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งความคืบหน้าภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการติดตั้งแจ้งขอความร่วมมือชาวบ้านในป้อมมหาการให้รื้อย้ายบ้านเรือนออกไปแล้วนะคะทีนี้ทางฝ่ายแกนนำชาวบ้านเนี่ยก็มีการยืนยันว่าจะอยู่ที่เดิมไม่ย้ายออกไปนายศักดิ์ชัยบุญมาผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าโครงการปรับปรุงป้อมมหาการนั้นเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเริ่มตั้งแต่เป็นเทศบาลที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดซื้อที่ดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2502นานมากเรายังไม่เกิดกันเลยนะคะมีที่ดินบางส่วนที่กรุงเทพมหานครก็จัดซื้อมาแล้วแล้วก็สำรวจอีกหลายครั้งต่อมาก็มีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในปี2535ตอนนั้นเนี่ยมีการจ่ายค่าชดเชยค่าเวนคืนอย่างถูกต้องทุกประการนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเข้าปรับปรุงแล้วก็อนุรักษ์ไว้แต่ในเรื่องของบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในป้อมเราก็เพิ่งรู้นะพี่ว่าในป้อมมีคนอาศัยอยู่ใช่ครับนะผ่านไปผ่านมาตลอดเลยเราไม่เคยเห็นว่ามันมีกำแพงใช่ใช่ค่ะนะคะทีนี้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยปัจจุบันมีบางส่วนที่เกิดที่ป้อมก็มีและบางส่วนเป็นใช่ใช่คือแบบ
เขาเกิดตรงนี้เลยแต่บางส่วนเนี่ยเป็นบุคคลที่มาจากที่อื่นและคนที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับคนที่มาอยู่อาศัยใหม่ด้วยนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็พิจารณาในทุกมิติแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยแหละค่ะบ้านที่มีบ้านเก่าโบราณเนี่ยก็ต้องให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะเข้าไปช่วยดูหากเป็นบ้านเก่าที่ควรอนุรักษ์ก็จะให้คงรูปแบบและอนุรักษ์ไว้ส่วนต้นไม้ภายในป้อมนะคะยืนยันว่าตามหลักการแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงพื้นที่ก็เพื่อทำให้เป็นสวนสาธารณะที่มีคุณค่าเดี๋ยววันที่19เมษายนที่จะถึงนี้สำนักโยธานะคะจะร่วมกับการเคหะแห่งชาติไปตั้งบูธให้บริการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยอื่นๆให้กับประชาชนนะคะซึ่งโครงการบ้านของการเคหะมีหลายพื้นที่ไม่ได้มีแค่หนองจอกมินบุรีหรือพื้นที่ที่อาจจะดูว่าไกลซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างดีที่สุดครับค่ะเปลี่ยนเรื่องของการปรับปรุงไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินเรือคลองภาษีเจริญวันนี้เลยครับวันแรกครับเป็นอีกหนึ่งการสัญจรทางน้ำนะครับสำหรับบรรยากาศในการเดินเรือในคลองภาษีเจริญนะครับเส้นทางเดินเรือจากท่าเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญถึงท่าเรือเพชรเกษม69ระยะทาง 11.5 กิโลเมตรจำนวน15ท่าที่กรุงเทพมหานครนั้นเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกครับ1เมษายนที่ท่าเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญถือเป็นสถานีต้นทางครับวันนี้นะครับมีทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พนักงานต่างๆออฟฟิศผู้คนทั่วไปครับใช้บริการมากพอสมควรเพราะว่าเป็นการเปิดบริการทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากการสอบถามนะครับผมก็คนที่ใช้บริการแล้วก็คนที่อยู่บริเวณของริมคลองภาษีเจริญได้กล่าวว่าเพิ่งทราบว่ามีบริการเดินเรือของกทมเพิ่งจะมาทราบตอนที่เดินออกมารอใช้บริการเรือหางยาวของชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบโดยมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์จะได้มีผู้มาใช้บริการนั้นมากขึ้นครับให้บริษัทรับสัมปทานพอมีกำไรบ้างไม่ใช่ต้องยกเลิกกลางคันเหมือนในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งโดยปกตินะครับใช้บริการเรือหางยาวเป็นประจำอันนี้เป็นของเอกชนนะครับของคนทั่วไปนะครับลองมาใช้บริการถือว่าช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางได้เมื่อเทียบกับบนถนนเนี่ยได้เกือบครึ่งเลยนะครับซึ่งสำหรับการให้บริการเรือคลองภาษีเจริญนั้นมีท่าเทียบเรือ15ท่าประกอบด้วยท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญท่าเรืออู่รถเมย์สาย9ท่าเรือประชารัฐท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมท่าเรือวัดอ่างแก้วท่าเรือเพชรเกษม31ท่าเรือวัดรางบัวท่าเรือเพชรเกษม35ท่าเรือเพชรเกษม37นี่มีกล้อง CCTV ด้วยนะจ๊ะท่าเรือเพชรเกษม39ท่าเรือวัดนิมมานนรดีท่าเรือเกษตรบางแคท่าเรือสะพานกาญจนาภิเษกท่าเรือวัดม่วงและท่าเรือเพชรเกษม69ครับซึ่งสามารถจะเดินทางจากท่าเรือไปใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีบางว่านะครับหรือสถานีสะพานตากสินเพชรเกษมได้โดยจะมีรถให้บริการทั้งสิ้น10ลำให้บริการแค่2ช่วงเวลาก่อนในช่วงแรกนี้คือช่วงเช้าคนไปทำงานเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าครับแล้วก็กลางวันเนี่ยจะไม่มีนะกลางวันไม่มีและอีกทีก็คือรอบเย็นเลยครับเวลา4โมงถึงเวลาทุ่มครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับซึ่งนะครับจะมีเรือออกจากท่าเทียบเรือทุกๆ15นาทีขออภัยครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดแล้วก็นักขัตฤกษ์ที่หยุดก็คือใช้บริการในวันที่เป็น work day คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับขออภัยครับวันหยุดเนี่ยจะออกเรือทุก30นาทีขออภัยผู้ชมด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยคือจำกัดความเร็วเนี่ยไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้กระทบกับบ้านเรือนริมตลิ่งนะครับผู้โดยสารจำกัดไม่เกิน60คนครับมีที่นั่งทุกที่โดยจะไม่ให้มีการยืนบนเรือเด็ดขาดครับย้ำ60ที่นั่งนั่งทุกที่ห้ามยืนนะครับมีอุปกรณ์ชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งและตรวจสอบตำแหน่งเรือด้วยระบบ GPS และมีกล้อง CCTV ในการที่จะดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยใช่แล้วค่ะใหม่มากจริงๆจริงๆผมย้ำก่อนแล้วกันคือบริการเนี่ยแค่ตอนแรกนี่คือ2ช่วงก่อนช่วงเช้า6โมงถึง9โมงแล้วก็กลางวันไม่มีและช่วงเย็นก็คือเวลาประมาณ4โมงถึงทุ่มครึ่งบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะมีเรือทุก15นาทีถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นนักขัตฤกษ์ก็จะมีเรือทุก30นาทีที่นั่ง60ที่นั่งห้ามยืนนี่ในเรือหรือเปล่าคะข้อมูลไปมากไหนหัวไหนหัวไหนเรืออากาศโอ้ยโอ้ครับผมเฮ้ย yes sir เออใช่เลยนี่เขากำลังรับสมัครนี่อยู่นะพี่นักบินหญิงปะนักบินหญิงแต่ว่าไม่ได้พี่อะไรอะไรไม่ได้ค่ะอายุเขาแค่28มีใครจะไปสมัครเหรอคะเผื่อพี่จะไปครับผมพี่คงคิดดังเกินไปพี่อย่าพูดนะคะจำกัดที่28ปีค่ะรู้สึกจะอายุเท่าไหร่18มั้งใช่ใช่28นี่คือเขาห้ามแล้วไงแต่คือแม็กซ์สุดแค่28ปีเสียดายมาก
เลยมันนิดเดียวจริงๆฮะเลยมันนิดเดียวจริงๆ10ปีเลยนะค่ะใครไปสมัครน่าสนใจนะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นหน้าใหม่ของวงการนักบินไทยถูกต้องเลยเท่อะเพราะไม่เคยมีนักบินหญิงประจำกองทัพอากาศมาก่อนถูกเหมือนตอนนั้นที่นักบินหญิงจีนปะที่มาเมืองไทยที่เท่ๆยืนกันเป็นแบบว่าเกิร์ลกรุ๊ปเลยอะเออใช่ใช่เนาะรู้สึกจะเป็นนักบินหญิงจีนอันนี้คือเขารับสมัครนักบินใช่ของไทยแล้วเออแล้วเห็นว่าจะมีอะไรนะผอ.ก.หญิงล่าสุดมีนี้ด้วยของตำรวจมีการตั้งผู้หญิงเป็นผู้กำกับแล้วจริงพี่ก็เฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเอาคุณโดนัทมนัสนันก็เป็นผู้กำกับหญิงโทษครับค่ะกำกับการบังคับการตำรวจอันนั้นเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อ๋อขอโทษค่ะสับสนนิดหน่อยเป็นคนใส่ใสโลกสวยนะคะเสียดายถ้าไม่ติดกระสุนแพงเลยจะกระโดดมาที่เรื่องนี้เมื่อกี้พี่นิดนึงทำไมคะนอกจากคุณโดนัทมีใครเป็นผอ.หญิงบ้างอะผู้กำกับหญิงเดี๋ยวนะมีใครอีกอะคุณโดนัทอะที่แบบผมจากพี่อ้อยอะแต่พี่อ้อยเขาเป็นคนกำกับซีรีส์ของเกิร์ล GTH อ๋อแล้วก็มีอีกพี่อ้อยหนึ่งเหมือนกันพี่อ้อยอ่ะไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอดใช่ไหมไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอดเป็นพี่อ้อยอ่ะที่พี่เขาเล่นเรื่องสุริโยไทยด้วยที่เป็นบอกว่านางอะไรนะที่แบบฟันร้ายๆหน่อยอ่ะในเรื่องอ่ะจำไม่ได้โอ้พี่คือผมเกิดมาทันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ผู้พันเบิร์ดเล่นอ๋อเหรอแต่สุริโยไทยเนี่ยที่ตอนนั้นผมยังไม่ทันจริงๆครับพี่พศไม่ห่างมากนะคะตอนที่หนังเรื่องนี้ฉายอ๋อค่ะครับผมจำได้ว่ารู้สึกนางเอกชื่อกบจำไม่ผิดอะไรนะคะชื่อกบนะฮะจำไม่ผิดเออไม่น่าใช่เลยนะคะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ลูกของพระสุริโยไทยในเรื่องคนจริงๆชื่อกบอ๋อใช่ใช่คุณกบที่จริงจำไม่ได้แล้วเออคุณกบเออหน้าไทยน่ารักด้วยเออใช่ใช่ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าเหมือนผู้หญิงหน้าไทยกลับมาอินอีกครั้งนึงอินมากใช่ตอนนี้จะเป็นหน้าลูกครึ่งตอนนี้เหรอแบบเกาหลีปะไม่เกาหลีนะลูกครึ่งเลยพี่สังเกตดูนะอันนี้ล็อกเลยนิดนึงเดี๋ยวดูเวลาดูเวลาก่อนดูเวลาโอเคยังไม่50มีเวลาได้ก่อนที่จะไปข่าวที่5พี่ลองคิดดูค่ะมากกี้ยาดาวิกาโฮเน่คิมเบอร์รี่ใครอีกอ่ะลูกครึ่งณเดชณเดชอันนี้เป็นเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเห็นไหมลูกครึ่งทั้งนั้นเลยคิมเบอร์รี่ไปยังคิมเบอร์รี่ไปแล้วเห็นไหมที่หน้าใครขายยาใครเบลล่าเอาเบลล่าก็มาอีกยายาตูเล่โทษครับอันนั้นนักบอลครับผมยายาตูเล่เป็นนักฟุตบอลอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เกี่ยวกันเจอหลาดเท่านั้นเป็นนักบอลอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยมูรินโญ่มูรินโญ่ตอนนี้เป็นโค้ชว่างงานอยู่นะฮะยังไม่มีทีมมาคุมครับเอามาอีกไหมเออพอละจริงๆไม่อาจจะเป็นที่แบบว่าถ้ามีเป็นช่องน้อยสิถ้ามีการฟุตบอลนี่ผมจะได้เป็นชั่วโมงเลยแฟนพันธุ์แท้เป็นวันเลยดีกว่าจริงแต่จะบอกว่าย้อนไปนิดนึงยุคที่พี่อยู่ประมาณปฐมปีที่6ซึ่งพี่ก็คงเกิดแล้วแหละครับคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ลูกพี่ผมก็ประมาณป.1ค่ะขอบคุณค่ะป.2ป.2ป.2จริงยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่ลูกครึ่งฮิตมากเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำได้จะเป็นยุคที่แบบว่าคือเป็นยุคคุณสอนรามเทพพิทักษ์เป็นพระเอกตอนนั้นน่ะสอนรามไม่ใช่ลูกครึ่งแต่ผู้หญิงที่มาประกบกับคุณสอนรามส่วนใหญ่ยกเว้นคุณสุวรรณนะคุณสุวรรณจะแบบหน้าไทยบางทีก็จะดูแบบหมวยคิโกมันมีใครพี่ต้องคุณแคทเธอรีนอิงลิชคุณนัทมีเลียนี่เลยอันนั้นคุณธัญเรศรามนรงค์นั่นแหละเป็นยุคของลูกครึ่งใช่เลยก็พี่เขาชื่อธัญญาก็ชื่อไทยนะไทยไหมล่ะก็เป็นลูกครึ่งแต่นามสกุลนี่ไทยคุณแม่เขาเป็นต่างชาติประมาณนี้ไม่ทันจริงๆพี่นะคุณท่านในแบบตอนนั้นมีจอร์ดีแลนแอนดิวเก็กสันแอนดิวเก็กสันลูกเดียวกันแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะแล้วเมื่อก่อนจะมีคนหนึ่งดังมากชื่อคุณชาชาอัลเทอร์แมทแล้วก็จะมีคุณเทย่าคุณเทย่าอะไรอย่างงี้ส่วนนักร้องก็จะต้องเป็นลื่นระวังจะล้มนะเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงไม่เอาเนื้อเกรงใจอันนั้นแรปเตอร์รู้นี่แหละก็เนี่ยเพลงของแรปเตอร์อัลบั้มแรกเพลงอะไรนะลื่นเนี่ยนะลื่นระวังจะล้มนะโอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นต้องมีแรปเตอร์แล้วก็มีสามหนุ่มเจฟนี่ใจแอนใจแอนกินปูอัดแล้วก็มีอนันวาใช่ค่ะตอนแรกคือจะพูดเพลงลื่นต่อแต่พี่พูดอย่างพี่เบรกเย็ดเลยค่ะว่าจริงๆเพลงลื่นไม่ใช่เพลงของแรปเตอร์แต่เป็นแรปเตอร์เอามาร้องใหม่เป็นเพลงของพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งโอ้คุณผู้ชมนี่เรามาถึงเรื่องของการพูดถึงดารากันได้ใช่ค่ะทำรายการดารากับพี่กีฬาดีนะดาราย้อนยุคอะไรและนี่คือรายการครับผมดาราและกีฬากับพี่ลูกน้ำแล้วก็พี่ใช่ค่ะนี่ก็ดารานี่ก็กีฬาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นการ์ตูนย้อนยุคต้องพี่มาปราบใช่ค่ะแล้วน่าจะมีนะจริงๆแต่เราจะโดนลิขสิทธิ์เต็มๆเลยเอาภาพดารามาแฟชั่นย้อนยุคก็พี่ปรางค่ะไม่ได้ต่อยด้วยต่อยด้วยมีคนหนึ่งครับเก่งที่สุดใครคะย้อนยุคต้องเป็นไม่พี่ปรางได้แต่ถ้าแฟชั่นปัจจุบันน้องแพเออ
จริงๆหลังจากพีบอกว่าทีมงานเราน้องแพรที่คอยแบบรับสายเรื่องผีอ่ะไม่มีเสื้อผ้ารับสายเรื่องโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าซ้ำจริงๆใช่เออจริงจริงนะครับผมน้องบอกว่ากำลังตั้งใจฟังหาสาระไม่ได้ครับน้องคุยอยู่ตันตู้เสื้อเพื่อนมาก่อนเออนะคะครับผมค่ะมาเข้าข่าวที่5แล้วกันแล้วปิดเบรกกันปิดรายการแล้วกันนี่เลยเมื่อกี้พีแม่นมากเรื่องเวลาใช่ไหมคะเรื่องของรอบเดินเรือพี่ขอมาพูดถึงเวลาในการงดจ่ายไฟชั่วคราวบ้างแล้วกันนะคะมีสาระมากใช่ค่ะสีข้างถลอกบอกเลยถูกต้องค่ะเพราะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับวันที่3เมษายนนะคะบางพื้นที่นะคะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบ้านใครเจอบ้างไปอ่านพร้อมกันค่ะเริ่มจากวันเสาร์ที่2เมษายนก่อนเลยนะคะ8:30 น.ถึง15:00 น.นะคะซอยพระราม2ขออภัยซอยพระราม2ถูกแล้วซอย44แยก1และแยก5ซอยพระราม2ซอย42ตั้งแต่ปากซอยถึงซอยชัยคุณ5และเวลาใกล้ๆกัน8:30 น.ถึง15:30 น.ซอยวัดส้มเกลียงนะคะตั้งแต่วัดแพรกถนนอัจฉริยพัฒนาจนถึง3แยกหมู่บ้านรุ่งอรุณวิวส่วนอีกจุดหนึ่ง8:30 น.ถึง14:00 น.ก็จะมีซอยสุขุมวิท93ฝั่งเลขที่นะคะตั้งแต่3แยกปากซอยพึ่งมี9ถึงซอยพึ่งมี17ซอยพึ่งมี20ซอยพึ่งมี24ซอยพึ่งมี26และซอยพึ่งมี30ฝั่งเลขคู่อีกจุดหนึ่งซอยชื่นจิตและอีกจุดซอยสุขุมวิท97/1แยก1นะคะถึงซอยสุขุมวิท97/1แยก4อันนี้เฉพาะวันเสาร์ค่ะไปต่อกันที่อาทิตย์ที่3เมษายนนะครับกรุงเทพมหานครเวลา 8:30 ถึงเวลา 15:00 ครับถนนเอกชัยตั้งแต่ปากซอยเอกชัย69ถึงเอกชัย69/2นะครับเวลา 8:30 ถึงเวลา 15:30 ครับบริษัทศิลามุมเอกแกรนิตจำกัดครับถนนเลียบคลองบางไทรและถนนเลียบคลองนายบางทั้ง2ฝั่งครับมีครับตลิ่งชันสุพรรณนะครับเส้น340ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ร้านอาหารพิพัฒน์ฟาร์มถึงครัวคนคอนนะครับต่อมาครับ 8:30 ถึงเวลา 16:00 นครับซอยอ่อนนุช30ซอยอยู่รวยซอยพุทธรักษาซอยเพิ่งมี29แยก3นะครับถึงแยก7ฝั่งเลขคี่นะครับผมซอยเพิ่งมี29แยก4ถึงแยก6อันนี้เป็นฝั่งเลขคู่นะครับซอยร่มไทร3มะคีครับซอยสังสรซอยเพิ่มพลูซับครับแล้วก็มีที่บริษัทของอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัดนะครับโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมครับแล้วก็เวลา 9:00 ถึงเวลา 15:00 เป็นซอยทองหล่อ8ตั้งแต่คอนโด256ครับถึงสุดซอยนะจ๊ะค่ะนี่เลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะครับผมช่วงหน้าเราจะมาดูภารกิจของพี่ๆแต่ละเขตกันในช่วงนะครับกทมช่วยด้วยพักกันแป๊บเดียวครับค่ะ Let's take a break yeah โอเค